ไปที่นักศึกษาก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งลงพื้นที่มานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาไปเห็นนะคะบางทีฟังจากพื้นที่ก็นะคะชุมชนก็สะท้อนอย่างนึงแต่ว่าในบทบาทนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาด้วยนะคะเพื่อนๆทีมงานก็ลงพื้นที่กันไปนะคะไปทำค่ายไปกินนอนอยู่กันที่นั่นเขาได้คุยกับชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างไรแล้วก็นักศึกษาเองคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้น้องพรดูลปาระเร่นะคะประธานชมรมอนุรักษ์มอปัตตานีได้ช่วยนำเสนอต่อในช่วงนี้เลยนะคะเชิญค่ะวัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมก็เป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์เอกสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมของชมรมคือค่ายสารสัมพันธ์สู่ชุมชนคือลงพื้นที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงแล้วก็รับฟังประเด็นปัญหาต่างๆของคนในพื้นที่หลักๆก็ประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินทางชมรมเองหรือว่าตัวพวกกระผมหรือทีมงานเองก็ได้ยินมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่เท็จจริงหรือว่าความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆมีอยู่ในระดับไหนหรือว่าแค่เป็นหรือว่าภาพที่ฉายออกมาเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ว่าหลอกลวงคนทั้งประเทศคือมันทำให้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนๆในกลุ่มหลายอย่างจึงเกิดข้อสงสัยทำให้ต้องจัดกิจกรรมเชิญชวนเพื่อนๆแล้วก็นักศึกษาที่สนใจลงไปพื้นที่ก็ค่ายของพวกเราก็ได้จัดไปประมาณช่วงกลางๆเดือนตุลาก็หลักๆค่ายสารสัมพันธ์ชุมชนที่ได้ลงไปในพื้นที่ปากบางหมู่4นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางโรงไฟฟ้าถ่านหินก็วัตถุประสงค์หลักๆมี2ประการของที่สนใจก็คือ1เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในพื้นที่2เรียนรู้และรับฟังปัญหาผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินว่าชาวบ้านคิดเห็นหรือรู้สึกยังไงที่ได้เลือกลงไปศึกษาในพื้นที่ตรงนั้นก็เห็นว่าเทพาหรือว่าพื้นที่แถมนั้นมันเป็นทะเลที่ว่าเชื่อมต่อกันระหว่างอ่าวปัตตานีกับทะเลเทพาหรือว่าสะคอมเองแล้วก็เป็นที่พื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางทะเลมาในระดับหนึ่งแล้วก็น่าสนใจตรงนี้ก็จากการลงพื้นที่ก็ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น5กลุ่มให้ศึกษาวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในพื้นที่ก็กลุ่มที่1ก็คือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน2ก็ประมงชายฝั่งการหาหอยเสียบอะไรต่างๆนานา3ก็ชุมชนประมงปากบางแม่น้ำเทพาที่ให้นักศึกษาลงไปแล้วก็4หมู่7ปากบางพระพุทธมีการแปรรูปอาหารที่ได้จากทะเลแล้วก็5ก็การออกทะเลก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้ออกทะเลได้สัมผัสการหาออกหาปลาจริงๆสำหรับการที่แบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนั้นก็เพื่อที่จะให้ทั่วถึงต่อการรับฟังปัญหาแล้วก็ทั่วถึงต่อการศึกษาหาข้อมูลจากคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็จากการลงพื้นที่นั้นก็ได้ข้อสรุปอะไรหลายๆอย่างก็ได้สัมภาษณ์คนในพื้นที่ก็ความรู้สึกของเขาก็น่าสงสารที่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลที่ว่าโรงไฟฟ้านี้มันมีพิษสูงหรือว่ามีอันตรายยังไงกับตัวเขาแล้วก็คนรอบข้างก็ส่วนใหญ่จะไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการมาของโรงไฟฟ้าแต่น้อยมากที่จะออกมาคัดค้านออกมาต่อต้านเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง
ในพื้นที่เช่นอำนาจมืดหรือว่าอำนาจรัฐที่เข้าไปข่มขู่หรือว่าคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในพื้นที่หรือว่าคนที่ออกมาต่อต้านตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสังคมไทยเองก็หลายๆพื้นที่แกนนำที่ออกมาต่อต้านหรือว่าออกมาคัดค้านโครงการใหญ่ๆของรัฐก็จะถูกอุ้มหายไปตรงนี้ก็น่าสนใจทำไมถึงเป็นแบบนี้สังคมไทยก็ในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าสะท้อนมุมมองหรือว่าปัญหาความคิดของคนในพื้นที่ที่ว่าไม่ได้รับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับก็คือตื่นเต้นนิดหน่อยก็หลักๆที่ว่าเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือรัฐไอ้ลงไปคือเหนือแต่ในด้านดีแล้วก็ใช้โครงการประชานิยมคือพาชาวบ้านที่ความคิดเห็นกึ่งๆกลางๆหรือว่าเห็นต่างแต่ไม่ได้สุดโต่งก็พาไปเที่ยวหรือว่าพาไปดูงานต่างๆเพื่อชักจูงให้มาเห็นด้วยกับทางฝ่ายกฟผ.ตรงนี้มันไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านก็หลักๆส่วนที่ผลของการลงพื้นที่ส่วนมีส่วนที่เห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็มีส่วนที่เห็นด้วยแต่ก็สอบถามส่วนที่เห็นด้วยเพราะอะไรก็หลายคนที่ได้สอบถามที่ว่าไม่เห็นที่เห็นด้วยกับลงโครงการลงไฟฟ้าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ว่าได้รับผลประโยชน์หรือว่าถูกซื้อตัวจากทางกฟผ.เองหรือว่าบางชาวบ้านบางกลุ่มก็หลงวัฒกรรมที่ว่าถ่านหินสะอาดแล้วก็จะไปยึดติดที่ว่าชีวิตจะดีกว่าถ้ามีอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามามุมมองตรงนี้จากการลงพื้นที่3วัน2คืนของพวกกับผมก็ได้เอามาถอดบทเรียนแล้วก็เอามาสะท้อนปัญหาผ่านบทความก็นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงไปพื้นที่ก็มีคนในชมรมเองประมาณ10ประมาณ20ถึง30คนแล้วก็น้องๆ นักศึกษาที่สนใจน้องปี1ก็ไปประมาณ30ถึง40คนก็หลักๆแล้วที่ลงพื้นที่ไปวันนั้นก็ประมาณ70กว่าคนลงไปกินอยู่กับชาวบ้านก็มีการคือคุกคีกันในระดับหนึ่งที่ว่าแน่นแฟ้นในระดับหนึ่งก็ได้รับทราบปัญหาตรงนั้นอย่างจริงจังส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามคนในพื้นที่ก็กังวลกับปัญหามลพิษที่ตามมากับโรงไฟฟ้าก็แต่คือเขาคือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันสื่อ Facebook เองก็มันเปิดกว้างทำให้มองเห็นถึงภาพที่ว่าผลกระทบตัวอย่างจากที่อื่นๆเช่นแม่เมาะเองหรือว่ามาบตาพุทธเองก็มีเห็นได้ชัดคือชาวบ้านส่วนที่ตื่นตัวก็เห็นปัญหาผลกระทบจากตรงนี้แล้วก็ในนามนักศึกษาเองที่ว่าเป็นความหวังหรือว่าเป็นที่คาดหวังของคนที่บ้านหรือว่าประชาชนเองก็ตามส่วนหนึ่งก็ตระหนักตรงนี้ที่ได้ลงไปคุกคีตรงนั้นก็ส่วนถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงเพราะว่าอันตรายจากโครงการที่ว่ามีเม็ดเงินสะพัดเข้ามาโยนสร้างความแตกแยกให้กับคนในพื้นที่เองการศึกษาหรือว่าการดำเนินการโครงการใหญ่ๆหรือว่าอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าต่างๆในพื้นที่ต่างๆถ้ามาแบบไม่มีเม็ดเงินให้ชาวบ้านผมว่า 100% ทุกพื้นที่ไม่เอาครับเพราะว่าเห็นกันชัดๆว่าผลกระทบมีในวงกว้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่ว่ามีตัวโรงไฟฟ้าแต่บริเวณใกล้เคียงถูกหมดแต่ที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือเม็ดเงินที่ตัวที่ทางรัฐเองใช้เข้ามาเป็นตัวล่อสร้างความแตกแยกให้กับคนในพื้นที่หรือว่านักวิชาการเองที่ว่าสนับสนุนผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าตรงนี้ก็ในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาหรือว่า
คนที่สนใจทุกคนนะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวเพราะว่าตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างมีให้เห็นก็เยอะในกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่สร้างมาแล้วก็มัตตพุทธที่มีโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาลในยุคนั้นก็พลเอกเปรมที่ว่าเราจะชดช่วงชัชวาลก็มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อตรงนั้นแล้วก็สำคัญที่ว่าที่รัฐเองบอกว่าในมาตรพุทธก่อนที่จะสร้างชาวบ้านในพื้นที่จะมี GDP ต่อหัวต่อคนปีละ1ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงคนที่ได้เม็ดเงินตรงนั้นคือนายทุนที่นอกนายทุนที่มาลงทุนนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพเองก็ตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้รับอะไรแต่ได้รับผลสิ่งที่ได้รับก็คือผลกระทบในระยะยาวก็อยากจะให้ตระหนักตรงนี้แล้วก็ในฐานะที่ว่าเป็นความหวังของคนความหวังของประชาชนแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนที่บ้านก็อยากจะให้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความสำคัญกับประเด็นตรงนี้ด้วยครับก็ขอฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากเดี๋ยวมีคำถามนิดนึงนะคะสนใจที่น้องเขาบอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากการตั้งคำถามสงสัยนะคะก็คือฟังข้อมูลมาเยอะแต่ว่าการที่เราจะเชื่อเห็นด้วยคล้อยตามเนี่ยมันก็มาจากการที่เราต้องมีโอกาสได้พิสูจน์บางอย่างได้เห็นบางอย่างได้รับรู้อย่างรอบด้านว่าสถานการณ์ในพื้นที่เองมันเป็นอย่างไรอย่างที่น้องบอกตอนเริ่มต้นว่าได้เข้าไปทำค่ายแล้วก็โครงการลักษณะแบบนี้นี่แน่นอนว่ามันมีลักษณะของความอ่อนไหวในแง่ของคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสนับสนุนคัดค้านหรือมันมีเรื่องเงินเข้ามาที่น้องเขาบอกว่ามันก็กังวลเหมือนกันบางทีเราเข้าไปแบบในพื้นที่ที่บางครั้งเราก็ต้องมองสถานการณ์ให้รอบด้านที่ถามนิดนึงว่าลักษณะลงพื้นที่แบบนี้ของชมรมอนุรักษ์ของน้องๆเนี่ยเคยเจอพื้นที่ลักษณะแบบนี้แบบเป็นลักษณะของบทเรียนที่มันน่าสนใจในแง่ของการเรียนรู้อะคือลงพื้นที่แบบนี้บ่อยไหมแล้วก็กรณีแบบนี้มันต่างยังไงบ้างกับที่เราเคยลงพื้นที่ข้างนอกนะคะเวลาไปทำกิจกรรมอนุรักษ์ทั้งหลายที่พวกเราไปกันนะคะมันแตกต่างยังไงมันมีความน่าสนใจยังไงกับเคสที่โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างเงี้ยบ้างค่ะอีกสักนิดนึงครับก็ส่วนใหญ่การทำกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ก็ค่ายสารสัมพันธ์ศูนย์ชนก็จะมีทุกปีแล้วก็ค่ายสารสัมพันธ์นี้ก็จะเล็งถึงพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งเองหรือว่าถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือว่าสิทธิทำกินจากรัฐแล้วก็ปีก่อนๆ ก็มีกรณีที่ว่าลงไปที่ตังที่ควรอินโนมูที่ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่าถูกรัฐเข้ามาคุกคามตรงนั้นแต่ความแตกต่างจากกรณีฐานหินเทพาก็คือส่วนหนึ่งมันใกล้จมูกเราแล้วก็เป็นปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นร่วมสำหรับคนในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะคนพื้นที่เทพาแล้วก็ผลกระทบมันมีในวงกว้างเกินกว่าที่จะจำกัดแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ทำให้เกิดความสนใจครับค่ะก็น่าสนใจมากคืออะไรที่ใกล้ตัวบางทีเรามักจะมองไม่เห็นนะคะหรือมองข้ามไปหรือการรับรู้ข้อมูลอย่างที่คุยกันมาหลายเวทีแม้แต่คนในพื้นที่เองก็รับรู้ข้อมูลน้อยมากนั้นบางทีก็ต้องไปหาความรู้นะคะเชิญนักวิชาการหรือเราต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองอ่ะเพราะการจะตัดสินใจอะไรได้มันต้องมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนแล้วข้อมูลนั้นมาจากใครจากแหล่งใดรอบด้านไหมศึกษาครบถ้วนแล้วหรือยังก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรอันนี้เป็นจุดที่คนข้างในเองก็ต้องการข้อมูลด้วยใช่ไหมคะสะท้อนจากเวทีที่ผ่านมาด้วยดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่น้องเขาบอกว่าความต่างก็คือว่ามันใกล้ตัวเราแต่บางทีเราตระหนักไหมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันได้มากพอแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็ขอบคุณน้องคอดูลปาราเร่นะคะประธานชมรมอนุรักษ์ม.ปัตตานีในรอบแรกก่อนเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมร่วมแลกเปลี่ยนกัน